คุณยายค่ะพาหลานเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปจังหวะที่ขี่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าเจอมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาต้องหักหลบทำเจ็บทั้งคู่ยายหลานเลยค่ะพี่คะช่วยด้วยเด็กไม่ไหวแล้วไม่แล้วช่วยด้วยไม่หลานด้วยจับจับป้าขึ้นลงมาดิป้าขอยายน้ำของพี่ขอยายน้ำก่อนนะคะเขาบอกคุณลองหอยให้หน่อยนะคุณผู้ชมคะแล้วคลิปช่วงที่เราเปิดให้ดูเนี่ยคือตอนที่มาถึงที่โรงพยาบาลคือพลเมืองดีเขาพาคุณยายกับหลานอายุแค่9 เดือนนะคะครับเนี่ยมาที่โรงพยาบาลคุณยายรีบลงจากรถกระบะแล้วคุณยายเดินกระเพกพร้อมทั้งน้ำตาอุ้มหลานเพื่อให้ส่งถึงมือคุณหมอและพยาบาลให้ไวที่สุดแล้วเมื่อกี้พอส่งปุ๊บคุณยายล้มทรุดไปเลยอ่ะคุณจ้อยเพราะว่าคุณยายไม่รู้นะคะว่าตัวเองอ่ะขาหักคือหมายความว่าตอนที่เอาหลานมาโรงพยาบาลนาทีนั้นไม่ได้ห่วงตัวเองเลยใช่โอ้โหห่วงความปลอดภัยของหลานเนี่ยคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยพลเมืองดีค่ะที่เขาไปช่วยเหลือคุณยายนะคะชื่อว่าคุณกุลธนันค่ะช่วยตั้งแต่จุดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตามมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ขณะที่คุณยายกุสุมาอายุ56เดินขากระเพกแล้วก็นำหลานชายส่งให้กับมือพยาบาลทีนี้อุบัติเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้น7 พฤษภาคมค่ะพลเมืองดีของเราเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ขับรถยนต์ผ่านบริเวณด้านหน้าวัดขมงหักอำเภอเมืองค่ะก็เห็นแล้วแหละว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุด้านหน้านี่ถนนก็ค่อนข้างมืดด้วยนะเห็นคนเนี่ยยืนมุงดูกันเต็มเลยได้ยินเสียงคุณยายที่เป็นคนเจ็บเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือก็เลยจอดรถเข้าไปดูทราบคร่าวๆว่าถูกรถชนค่ะแล้วคู่กรณีหลบหนีไปเธอก็เลยตะโกนให้ชาวบ้านพาคุณยายกับหลานขึ้นท้ายกระบะไปส่งโรงพยาบาลครับแล้วตอนนั้นน่ะค่ะเด็กน้อย9 เดือนน่ะมีอาการชักและหมดสติไปแล้วนะคะส่วนคุณยายเองเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองขาหักนึกว่าแค่ฟกช้ำธรรมดาเท่านั้นค่ะแล้วคู่กรณีก็ไม่มีเขาก็บอกว่าหนีไปแล้วไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหนูก็ไม่ได้ลงจากรถนะคะก็เลยว่าเอาขึ้นรถก่อนตอนนี้พาเด็กกับคุณยายไปโรงพยาบาลก่อนอะไรเงี้ยพอเราเห็นเด็กเขาพับไปแล้วเงี้ยค่ะแบบเหมือนไม่ได้สติอะค่ะก็เลยว่ากลัวการแยกกันไปถึงโรงพยาบาลก็ที่เห็นนะคะคุณยายอะเขาไม่รู้ตัวค่ะหักตอนแรกก็คิดว่าคุณยายเป็นแค่ฟกช้ำธรรมดาครับก็คิดแต่เห็นเขาห่วงตาหลานเขาอะค่ะพอขึ้นไปปุ๊บก็รู้พอถึงหมอปุ๊บก็เพิ่งมารู้ว่ายายอะขาหักค่ะคุณยายก็คือรักและห่วงหลานมากกว่าตัวเองใช่ครับคือคุณยายขาหักด้วยซึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นนี่คือสภาพล่าสุดค่ะคุณยายแล้วก็หลานเห็นว่ากลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วนะคุณยายยังคงใส่เฝือกอ่อนค่ะหัวเข่าบวมส่วนหลานเนี่ยมีรอยถลอกที่แขนศีรษะบวมมีเลือดซึมเล็กน้อยแต่คุณหมอบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงเดี๋ยวเด็กอ่อนจะฟื้นฟูตัวเองนะคะครับคุณยายเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานกลับจากไปหายายทวดแล้วจู่ๆมันมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ย้อนสอนมาค่ะคุณยายตกใจก็เลยหักหลบประกอบกับตอนนั้นเนี่ยถนนลื่นจากฝนตกก็เลยเสียหลักตกข้างทางยอมรับว่าเป็นห่วงหลานมากกว่าชีวิตตัวเองอุ้มหลานเอาไว้แล้วเอาขายันพื้นนะคะก็เลยทำให้ขาได้รับบาดเจ็บขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยนำส่งโรงพยาบาลส่วนถามว่าคู่กรณีหายไปไหนเป็นใครคุณยายเองก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะไปจำได้แต่รถมันมาอย่างไวเราคิดว่ารถมันจะมาชนเราไงเราต้องแต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นไปวนมาดูไหมไม่ค่ะไม่มีมาดูเรารู้ตัวว่าป้ากันจะให้หลานเจ็บมากจะแทกลงไปตรงขอบถนนแล้วก็ประคองหลานไว้แล้วก็พักหนึ่งประมาณเกือบ10 นาทีค่ะจะมีคนมาดูถ้ามีจิตสำนึกที่ดีออกมารับผิดชอบหน่อยก็คือเนาะกลับมารับผิดชอบดีกว่าหนีไปแบบนี้นะคะแล้วจากที่มีข่าวพูดต่อๆกันว่าคุณยายเนี่ยเป็นฝ่ายไปชนคู่กรณีอันนี้ยืนยันว่าไม่จริงนะคะเพราะถ้าชนจริงเนี่ยทั้ง2 ฝั่งรถก็ต้องเสียหายด้วยนะคะให้ความเป็นธรรมกับคุณยาย